ใจในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้3ดาบขึ้นมาระวังนะครับระบบทางเดินหายใจไอเจ็บคอนะครับใบที่2ขึ้นมาราชินีพระจันทร์ในช่วงนี้ความคิดอาจจะสลับซับซ้อนกับความจินตนาการของตัวเองปวดหัวกังวลมีความหวังมีความกลัวจะไปสิ่งนั้นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันจันทร์มีความรังเรเหมือนกันนะครับใบที่3ครับ2เหรียญกังวลในเรื่องของการเงินการทองมีเรื่องของเสียเงินเสียทองโดยสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การจะซื้อการจะใช้การจะจับจ่ายอะไรของคนวันจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าคิดให้ดีๆก่อนนะครับมันมิฉะนั้นมันจะมีเรื่องของการผิดพลาดหรือใครบางคนซื้อทรัพย์สินอะไรต่างๆมาเอ๊ะมันไม่เป็นเหมือนกับในเรื่องของที่เราจองไว้ไม่ตรงสเปคนี่ต้องบอกว่าอาจจะต้องรอบคอบในการซื้อทรัพย์สินข้าวของทุกอย่างมิฉะนั้นมีเรื่องซ่อมแซมปรับปรุงเสียเงินเสียทองซับซ้อนใครบางคนเกรงใจเขาไม่กล้าเขาก็ต้องควักของตัวเองออกไปนะครับใครบางคนกล้าก็จะไปทะเลาะไปปากเสียงกับไม่ว่าจะซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะซื้อบ้านมันผิดพลาดมันไม่ตรงสเปคทุกอย่างเพราะฉะนั้นการรับของในช่วงแรกการเช็คของต้องสำคัญที่สุดตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับใบที่3ใบที่4นะครับเจ้าชายไม้เท้าช่วงนี้คนวันจันทร์มีดวงเดินทางแบบกระทันหันเกี่ยวข้องกับลูกเกี่ยวข้องกับบริวารอาจจะเดินทางไปเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่จ่ายค่าทงค่าเทอมเต็มไปหมดประดังเข้ามาหมดเลยนะครับในช่วงนี้ใบที่5ครับราชาถ้วยแต่ก็ยังดีนะในเรื่องของความรักความสุขใจมีคนช่วยเหลือราชาถ้วยเนี่ยมันจะดีอย่างคุณมีปัญหาติดขัดจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ก็ถือว่าใช้ได้มาดูเรื่องของความรักบ้างครับในช่วงนี้สำหรับคนมีคู่แล้วระวังปากเสียงระวังการขัดแย้งระวังการคิดเล็กคิดน้อยต่อคนที่เป็นคู่ครองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอย่าบ่นอย่ากังวลอย่าจุกจิกอย่าขี้บ่นอะไรต่างๆมันจะทำให้เกิดการเหนื่อยหน่ายกังวลใจสำหรับคนโสดนะครับมีดวงของคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายหรือว่าคนที่มีปัญหาเข้ามาเกิดรักเกิดชอบเกิดพันพึงพอใจเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะเจออุปสรรคก่อนแล้วเราต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วเกิดเป็นความรักเกิดเป็นความห่วงใยนี่สำหรับคนโสดนะคนที่มีครอบครัวต้องหยุดพูดหยุดอะไรต่างๆกันนะครับอ่ะ